Hello there, everyone. How are you doing? Today, I'm bringing you an amazing long English lesson. So prepare your ears, prepare your minds. We're going to be talking about many different English topics, and hopefully providing you some new English expressions and new ways to think about life. I don't know about it, but some English help for you. Are you ready? Let's get started. โอเน็ตนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทไดอะล็อกนะครับเป็นพาร์ทแรกนะครับของการทดสอบนะครับไดอะล็อกก็คือ conversation นั่นเองไดอะล็อกก็คือการสนทนาระหว่าง2คนแต่ถ้าเป็นบทพูดคนเดียวนะครับจะเรียกว่าโมโนล็อกนะครับทีนี้หลักการทำง่ายๆครับก็คือ 1. เราจะต้องอ่านให้ถี่ถ้วนนะครับข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังนะครับเราจะได้รู้ว่าในบริบทการสนทนานั้นน่ะมันคืออะไรนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมี situation มาให้นะครับเขาบอกว่าMary is telling her friend Jane what happened to her. นะครับ Mary เขากำลังบอกเพื่อนเขาว่ากับเกิดอะไรขึ้นกับเขานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับ Mary เขาบอกว่า I was rather annoyed this morning. ฉันรู้สึกแย่จังเลยตอนเช้านี้เนี่ยนะครับทีนี้ Jane เขาก็ blank ไว้ทีนี้ Mary ก็ตอบว่า My boss asked me to type a letter again and again. Boss ของฉันเนี่ยนะครับเขาให้ฉันเนี่ยพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกนะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับทีนี้เรามาดูว่าเจนเขาจะต้องพูดอะไรนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะทำข้อสอบแนวสนทนาใช่ไหมครับเราจะต้องนึกถึงความเหมาะสมของบริบทของเนื้อหาด้วยนะครับความเหมาะสมของการใช้ภาษานะครับเรามาดูในช้อยนะครับว่าในช้อยแต่ละข้อเนี่ยแปลว่าอะไรกันบ้างนะครับช้อยแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่า was that so นะครับ was that so ตรงนี้แปลว่าอย่างนั้นหรอกับช้อยที่2เขาบอกว่า how is it มันเป็นอย่างไรบ้างทีนี้เรามาดูตรงฟังก์ชันของ it นะครับ it เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้าง it มันต้อง refer นะครับ refer to something นะครับจะต้องเชื่อมกับอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องกล่าวถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ประโยคข้างหน้ามันนะครับทีนี้ข้อที่3เขาบอกว่า what's the matter เกิดอะไรขึ้นกับข้อต่อไปนะครับข้อที่4เขาบอกว่า Isn't there anything wrong? Isn't there anything wrong? ไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมข้อสุดท้ายนะครับ What's wrong about it? What's wrong about it? เกิดอะไรขึ้นเช่นกันนะเหมือนกับข้อที่2นะมันมีการใช้คำว่า it ด้วยนะครับ it จะต้อง refer to something นะครับทีนี้เรามาดูกันในบทสนทนา Mary ก็บอกว่า I was rather annoyed this morning ตอนเช้านี่ฉันรู้สึกแย่จังเลยนะครับทีนี้ Jane เขาก็พูดอะไรไม่รู้นะครับเพราะเขา blank ไว้ทีนี้ Mary ก็บอกว่า My boss asked me to type a letter again and again boss ของฉันเนี่ยให้ฉันไปพิมพ์หนังสือเนี่ยพิมพ์จดหมายเนี่ยพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่ดูจะเหมาะสมที่สุดนะครับก็คือข้อที่3ครับเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนเช้าเนี่ยฉันรู้สึกแย่จังเจนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแมรี่ก็ตอบกลับไปว่าเนี่ยบอสให้ฉันไปพิมพ์หนังสืออีกแล้วนะครับพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกนะครับแต่ถ้าเราตอบข้อ1เนี่ยแต่ถ้าเราตอบข้อนี้นะครับ was that so อย่างนั้นเหรอนะครับอันนี้ก็เหมือนเราเยาะเย้ยเพื่อนนะทีนี้ข้อที่2เนี่ยเหมือนที่มาสเตอร์บอกครับว่า it เนี่ยมันต้อง refer ถึงอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งของเนี่ยครับว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยต้องอธิบายใช่ไหมครับเช่นกันกับในช้อยที่5ครับ it ต้อง refer ถึง something ข้อ4เนี่ยไม่เข้ากับบริบทเลยนะครับฉะนั้นข้อที่เหมาะสมที่สุดก็คือข้อที่3ครับ was ข้อที่3ฉะนั้นข้อที่ดูจะเหมาะสมที่สุดกับบริบทนี้ก็คือข้อที่3ครับ what was the matter นะครับเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะพูดแบบนี้ก็ได้ครับ What happened? นี่ก็ได้นะครับเรามาต่อกันในข้อที่2นะครับหลังจากในข้อที่1เนี่ยเราได้ทำกันไปแล้วนะครับก็คือ Mary ก็บอกว่า I was rather annoyed this morning ฉันเนี่ย annoyed มากเลยตอนเช้านี้เนี่ยแล้วเจนก็ถามกลับไปว่า What was the matter? เกิดอะไรขึ้นนะครับ Mary ก็บอกว่า My boss asked me to type a letter again and againบอสของฉันนี่ให้ฉันไปพิมพ์นะครับพิมพ์จดหมายพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์ไม่จบสักที
นะครับเจนก็แปลงไว้นะครับต่อไปก็บอกว่าแมรี่ก็พูดว่า the first time he said I had misspelled the word ฉันเนี่ย misspelled the word ก็คือสะกดคำผิดฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการจะทราบว่าข้อที่2เนี่ยพูดถึงอะไรนะครับเรามาดูใน choice กันนะครับข้อ1 home come นะครับข้อนี้เนี่ย home come ซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า home come มันไม่มีนะครับแต่ choice ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาหลอกตาเรานะครับให้มันมีความคล้ายคลึงกับคำว่า how come นะครับซึ่งถ้าเป็น how come เนี่ยมันจะแปลว่าเฮ้ยได้ยังไงนะครับแต่ตรงนี้มันเป็น home come นะครับเขาทำมาหลอกตาเราฉะนั้นเนี่ยในภาษาอังกฤษไม่มีคำนี้นะครับเราต้องตัดทิ้งไปก่อนข้อ2ก็บอกว่า when did he say that เขาพูดเมื่อไหร่นะครับแต่เรามาดูในคำตอบเนี่ย Mary ก็บอกว่า the first time he saidI had misspelled the word มันไม่ใช่คำตอบที่ควรจะตอบของคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า when นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่2มันตัดทิ้งไปก่อนนะครับต่อไปข้อ3ก็บอกว่า was that the reason นั่นเป็นเหตุผลเหรอถ้ามาดูในคำตอบที่ Mary พูดครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าฉันสะกดคำผิดมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่เข้ากับบริบทนะครับมันเหลือข้อที่4กับข้อที่5นะครับคำตอบที่มันถูกต้องเนี่ยนะครับก็คือข้อที่4ข้อ5เนี่ยเขาถามว่า what did you say เธอพูดอะไรแต่แมรี่ตอบว่า the first time เนี่ยเขาพูดว่าฉะนั้นเนี่ยคำถามกับคำตอบนี่มันไม่สอดคล้องกันนะครับมันเหลือคำตอบข้อเดียวก็คือข้อที่4ซึ่งข้อที่4เนี่ยคือคำตอบที่มันถูกต้อง how about that how about that แปลว่าเป็นอย่างไรหรอเป็นอย่างไรหรอซึ่ง that เนี่ย refer ถึงคำว่า type later again นะครับก็คือมันเป็นยังไงอ่ะแล้วแมรี่ก็บอกว่า the first time he said I had misspelled the word the first time he said I had misspelled a word นะครับครั้งแรกเนี่ยก็บอกว่าฉันสะกดคำผิดฉะนั้นที่สอดคล้องกับบริบทของประโยคมากที่สุดก็คือข้อที่4นั่นเองครับเรามาต่อกันในข้อที่3นะครับจากช่วงสนทนาช่วงแรกครับก็บอกว่า I was rather annoyed this morning ตอนเช้าที่ฉันรู้สึกแย่มากเลยเจนก็บอกว่า what's the matter นะครับเกิดอะไรขึ้นแมรี่ก็บอกว่าMy boss asked me to type a letter again and again. Boss ของฉันเนี่ยให้ฉันไป type ก็คือพิมพ์นะครับไปพิมพ์จดหมายพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับทีนี้เจนก็ตอบกลับไปว่า How about that? เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงหรอทีนี้แมรี่ก็บอกว่าก็ครั้งแรกอะ boss นะครับ he ตรงนี้ refer ถึง boss นะครับ boss เขาบอกว่า I had misspelled the wordmisspell ก็คือสะกดนะสะกดคำผิดทีนี้เจนเนี่ยเขาแบลงไว้ใช่ไหมครับทีนี้มาดูที่แมรี่ก็ต่อนะครับแมรี่ก็ตอบกลับไปว่า he wanted to add a few names to it เขาต้องการจะเพิ่มชื่อคนสัก 2-3 คนเข้าไปอีกนะครับทีนี้มาดูใน choice ว่าข้อไหนเนี่ยที่ดูเหมาะสมที่สุดนะ choice ข้อแรกเขาบอกว่า how did you spell it เธอสะกดว่าอย่างไรล่ะเธอสะกดยังไงหรอนะครับ spell ก็ว่าสะกดคำนะครับทีนี้มาดูคำตอบในข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการใส่ชื่อคนเข้าไปฉะนั้นเนี่ยข้อ3กับคำตอบตรงนี้นะข้อ3กับคำตอบตรงนี้ไม่เข้ากันนะครับฉะนั้นข้อ1ก็ตัดทิ้งไปเลยข้อที่2นะครับเขาบอกว่า which word was wrong คำไหนมันผิดเหรอแต่เมื่อเทียบกับคำตอบตรงนี้เนี่ยนะครับข้อ2ก็ควรจะตัดทิ้งออกไปอีกนะครับทีนี้เหลือข้อ3ข้อ4ข้อ5นะครับข้อที่3ก็บอกว่า why did you do that เธอทำอย่างนั้นทำไม why did you do that เธอทำอย่างนั้นทำไมข้อ4 what about the second time what about the second time แล้วครั้งที่2ล่ะกับข้อที่5ก็บอกว่า what did he do เขาทำอะไรฉะนั้นเมื่อเทียบกับความหมายกับคำตอบที่แมรี่ตอบกลับมาตรงนี้นะข้อที่ดูจะเหมาะสมที่สุดเนี่ยก็คือข้อที่4นะครับ What about the second time? The first time เนี่ยเขาบอกว่าฉันสะกดคำผิดแล้วเจนก็ถามไปว่าแล้วครั้งที่2ล่ะเขาเนี่ย wanted to add a few names to it ต้องการจะเพิ่มชื่อคนสัก 2-3 คนเข้าไปนะครับฉะนั้นคำตอบของข้อ3ก็คือ choice ที่4นะครับดูเหมาะสมที่สุดนะครับส่วนข้อ3กับข้อ5เนี่ยนะครับคำถามกับคำตอบไม่ตรงกันเลยนะครับคำถามคำตอบไม่ตรงกันมาสู่ข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับกลับไปทวนอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าแมรี่บอกว่าฉันรู้สึกแย่นะเจนก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแมรี่ก็ตอบกลับไปว่า
บอสให้ฉันพิมพ์นะพิมพ์หนังสือพิมพ์จดหมายพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับทีนี้เจนก็ตอบกลับไปว่า how about that มันเป็นยังไงหรอมันเป็นยังไงล่ะแมรี่ก็ตอบกลับไปว่า the first time he said I had misspelled the word เขาบอกว่าครั้งแรกนะฮะฉันเนี่ยสะกดคำผิดสะกดผิดทีนี้เจนก็ถามกลับไปว่าแล้วครั้งที่สองล่ะ What about the second time Mary ก็บอกไปว่า He wanted to add a few names to it เขาต้องการจะเพิ่มชื่อคนเข้าไปเพิ่มไปสักประมาณ 2-3 คนนะครับทีนี้ข้อที่4เนี่ยเขาควรจะตอบว่ายังไงต่อนะครับความเหมาะสมเรามาดูใน choice แรกเขาบอกว่า How unfortunate he wasHow unfortunate unfortunate แปลว่าโชคร้ายโอ้เขาเป็นคนที่ช่างโชคร้ายเหลือเกินนะครับข้อที่สอง you were really sorry วูเธอดูเสียใจจริงๆข้อสาม it wasn't your faultIt wasn't your fault then. Fault ตรงนี้แปลว่าความผิด Then ตรงนี้แปลว่างั้นนะครับถ้าเป็นภาษาพูดนะครับ It wasn't your fault then. งั้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณสิข้อ 4. How careful he is. โหเขาเป็นคนที่ช่างละเอียดละเมียดละไมนะครับเขาเป็นคนที่ช่างรอบคอบเหลือเกินนะครับ Careful. ข้อที่ 5. เขาบอกว่า He was annoyed then. งั้นเขาก็รู้สึกแย่สินะครับทีนี้ข้อที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็คือข้อที่3 Oh, it wasn't your fault then งั้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอสิเพราะว่าโทนเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยคนที่ถูกใช้งานก็คือเจนเองนะครับเพราะว่าครั้งแรกเขาบอกว่าสะกดคำผิดแต่ครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของที่เขายังไม่ได้เติมชื่อคนเข้าไปนะครับฉะนั้นเขาก็เลยตอบว่า it wasn't your fault thenสำหรับข้อต่อไปนะครับเป็น situation ใหม่แล้วครับก็คือ Sam is talking to Liz on the phone Sam กำลังคุยโทรศัพท์นะครับกับ Liz อยู่นะครับทีนี้ตรง blank แรกนะครับ Sam ก็พูดว่า Hello Liz ทีนี้ Sam เขาก็ blank ไว้นะครับในข้อที่5 Liz ก็ตอบกลับมาว่า Hi Sam How are you หวัดดี Sam เป็นไงบ้างนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อ Liz เขาพูดว่า Hi Sam เนี่ยนะครับ choice ไหนที่เราควรจะตัดไปก่อนมาดูใน choice นะครับทีนี้ช้อยที่ต้องตัดไปก่อนเลยก็คือช้อยที่4นะครับถ้าเขาถาม where are you where are you อย่างเงี้ยเขาจะต้องตอบเป็นสถานที่นะครับเขาถามสถานที่อยู่ที่ไหนลิสก็คงไม่ตอบว่า hi Sam กลับมานะครับถ้าเกิดว่าแซมเขาถามมาอย่างนี้นะครับที่ต้องตัดไปอีกก็คือข้อที่5เขาถามว่า are you busy busy ตรงนี้แปลว่ายุ่งนะครับ are you busy เธอยุ่งไหม hi Sam อันนี้ก็ไม่เข้ากับบริบทอีกนะก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับข้อ4กับข้อ5นะครับทีนี้มันเหลือข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นการแนะนำตัวทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูว่าตัวไหนเหมาะสมที่สุดข้อที่ฟังก์ชันคล้ายกันเลยก็คือข้อที่2กับข้อที่3นะครับมันจะเป็นลักษณะของการแนะนำตัวเหมือนประมาณว่าเรากำลังมีการพูดสุนทรพจน์อยู่เงี้ยครับแล้วก็แนะนำตัวว่า My name is I am อะไรเงี้ยครับอันนี้ใช้แนะนำตัวนะครับแนะนำตัวในลักษณะของการประชุมการพูดในที่ชุมชนหรือพูด speech นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่เหมาะสมที่สุดก็คือข้อที่1ครับ This is Sam สวัสดี Liz นี่ Sam นะLiz ก็ตอบกลับมาว่า Hi Sam How are you เอ้ยสวัสดี Sam เป็นไงบ้างนะครับฉะนั้นข้อที่1จึงเป็นข้อที่เหมาะสมที่สุดนะครับต่อมาเป็นข้อที่6นะครับเมื่อกี้นะครับที่เราจบไปในข้อที่5นะครับเขาบอกว่า Sam ก็พูดว่า Hello Liz This is Sam สวัสดี Liz นี่ Sam นะลิสก็ตอบกลับมาว่า Hi Sam How are you วัดดี Sam เป็นไงบ้างนะครับทีนี้แซมก็บอกว่า Fine Thanks ก็ดีขอบคุณนะครับทีนี้แซมก็พูดว่า Liz แล้วแซมก็จะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทีนี้นะครับมาดูใน conversation ถัดไปนะครับลิสก็บอกว่า No I don't have any plan plan ก็คือแผนนะครับI don't have any plan ยังไม่มีแผนใดเลยนะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าแซมเนี่ยเขาพูดอะไรกับลิสนะครับซึ่งใน choice ที่1 2 3 4 5เนี่ยเป็นคำถามทั้งหมดเลยนะครับข้อ1ก็ถามว่า Are you working now ตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่ไหมนะครับส่วนข้อนี้ Do you have free time
free time ก็คือเวลาว่างหรือจะถามเขาว่า are you free are you available ก็ได้นะครับข้อที่3ก็ถามว่าAre you doing anything this evening? ยานี้เธอวางแผนจะไปทำอะไรแล้วหรือเปล่านะครับต่อไปข้อที่4ก็ถามว่า Should we go out this afternoon? เราควรจะออกไปข้างนอกไหมนะครับข้อที่5 Can I come to see you now? Can I come to see you now? ตอนนี้ไปหาเธอได้ไหมนะครับเมื่อเทียบกับคำตอบที่เขาตอบว่าไม่ยังไม่มีแพลนอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดและถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่3ครับที่เขาถามว่า Are you doing anything this eveningแล้วลิสก็ตอบว่า no I don't have any plan ยันนี้มีแพลนทำอะไรหรือเปล่าลิสบอกว่าไม่ยังไม่มีแพลนเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อที่ถูกต้องจึงเป็นข้อที่3ครับต่อไปนำมาต่อในข้อที่7นะครับเขาบอกว่านะครับแซมตอบไปว่า fine thanks ก็สบายดีลิสยันนี้เนี่ยเธอมีแพลนจะทำอะไรแล้วหรือเปล่า are you doing anything this eveningLiz บอกว่า No, I don't have any plan เปล่าอ่ะยังไม่มีแพลนอะไรเลยนะครับทีนี้7เนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรนะครับไม่รู้นะครับเราต้องไปอ่านนะครับว่าแซมเขาพูดอะไรต่อเขาบอกว่า I've got two tickets to BB concert at 7นะครับเขามีทิเก็ตก็คือตั๋วนะครับเขามีบัตรคอนเสิร์ตของ BB นะครับทีนี้ Liz เนี่ยเขาจะถามว่าอะไรเขาบอกว่า What do you want? What do you want?เธอต้องการอะไรอันนี้ถามแบบตรงมากเลยเธอต้องการอะไรนะครับกับ2 What's up มีอะไรหรือเปล่าข้อ3 What are you doing now เธอกำลังทำอะไรอยู่หรอกำลังทำอะไรข้อ4 What have you just done เธอเพิ่งทำอะไรเสร็จหรอกับข้อที่5นะครับ What will you offer? Offer ก็คือเสนอหรือให้เธอจะให้อะไรนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับคำตอบที่เขาบอกว่า I've got two tickets มีตั๋วอยู่2ใบนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่ต้องตัดออกไปก่อนก็คือข้อที่1ครับเธอต้องการอะไรนะครับข้อ3เธอกำลังทำอะไรข้อ4เหมือนกันนะครับเธอเพิ่งทำอะไรเสร็จมาเหรอเหลือข้อ2กับข้อ5นะครับทีนี้เนี่ยข้อที่เหมาะสมที่สุดก็คือช้อยที่2ครับช้อยที่2ครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่านะครับแซมก็บอกว่าฉันมีตั๋วเนี่ยอยู่2ใบนะตั๋วคอนเสิร์ต BB นะครับแต่ถ้าเราตอบข้อ5เนี่ย What will you offer เธอมีอะไรจะให้เหรอเธอมีอะไรจะเสนอฉันเหรอนะครับอันนี้มันก็ดูบลันไปนะครับมันดูตรงไปฉะนั้นที่เหมาะสมที่สุดคือช้อยที่2ครับเรามาต่อกันในข้อที่8นะครับเมื่อสักครู่นะครับเรามาต่อกันในข้อที่8นะครับก่อนที่จะเริ่มข้อที่8เรามาดูนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาพูดอะไรกันมาบ้างนะครับเป็นการรีวิวต่อนะครับแซมบอกว่าสวัสดีลิสแซมบอกว่าสวัสดีลิสนี่แซมนะลิสก็ตอบว่า Hi Sam how are you สวัสดีแซมเป็นไงบ้างนะครับทีนี้แซมก็ตอบว่า Fine thanks ลิสฉันก็สบายดีขอบคุณมากครับที่ถามทีนี้แซมก็บอกว่าลิส Are you doing anything this eveningเย็นนี้เนี่ยเธอมีแพลนจะทำอะไรหรือเปล่านะครับลิสบอกว่า No I don't have any plans ไม่ยังไม่มีแพลนอะไรเลย What's up มีอะไรหรือเปล่าทีนี้แซมก็บอกว่า I've got two tickets tickets ก็คือตั๋วใช่ไหมครับ to BB concert at 7เขามีตั๋วเนี่ยฉันมีตั๋วไปคอนเสิร์ต BB 2ใบนะครับทีนี้เรามาดูว่า8เขาจะพูดอะไรต่อนะครับเพราะว่าลิสก็ตอบว่า Of course แน่นอนนะครับทีนี้นำมาดูกันในช้อยนะครับเขาบอกว่าข้อ1I want you to go to the concert. I want you to go to the concert. ฉันอยากให้เธอไปคอนเสิร์ตข้อ2 I think you should go to the concert. ฉันคิดว่าเธอควรไปคอนเสิร์ตนะข้อ3 Would you like to come along? เธออยากไปด้วยหรือเปล่า come along ก็คือไปด้วย Would you like to come along? อยากไปด้วยหรือเปล่าในข้อที่4นะครับ Can I invite you to?ฉันสามารถเชิญคุณไปด้วยได้ไหมนะครับกับข้อที่5 It's going to be fun มันต้องสนุกแน่ๆนะครับทีนี้นะครับก็คือถ้าแซมเขาบอกว่าเขามีตั๋ว2ใบเนี่ยเขาจะต้องพูดว่าอะไรนะครับเพราะว่าลิสเขาตอบว่า of course ฉะนั้นเนี่ยมันก็มีช้อยส์เดียวนะครับที่ฟังและดูสุภาพที่สุดเหมาะสมที่สุดตามบริบทก็คือข้อที่3นะครับแซมก็ตอบเขาถามว่า Would you like to come along
อยากไปด้วยหรือเปล่าฉันมีตั๋ว2ใบไปตั๋วไปดูคอนเสิร์ตฉันมีตั๋ว2ใบไปดูคอนเสิร์ต BB เธออยากไปด้วยไหมทีนี้ลิสก็ตอบว่า of course แน่นอนนะครับทีนี้ถ้าลิสเขาตอบว่า of course แล้วเนี่ยข้อที่9เขาจะบอกว่ายังไงต่อนะครับลิสเขาบอกว่า of course แน่นอนนะครับทีนี้เขาก็แบล็งไว้อีกแล้วเขาก็ตอบไปต่อว่า thanks for inviting me ขอบคุณที่เชิญฉันนะครับทีนี้เรามาดูว่าในข้อที่9เนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรต่อนะครับข้อที่1ช้อยที่1เขาบอกว่า that's good เฮ้ยดีเลยนะครับกับข้อที่2 I'd love to ฉันก็อยากไปเหมือนกันข้อ3 I agree with you agree นะครับคำนี้แปลว่าเห็นด้วย I agree with you ฉันเห็นด้วยกับคุณข้อที่4นะครับ That sounds alright ฟังดูเจ๋งดีอะนะครับข้อที่5 I'm willing to do it willing แปลว่าเต็มใจเต็มใจตั้งใจฉันเต็มใจที่จะทำมันอยู่แล้วฉันเต็มใจที่จะไปอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยข้อที่เหมาะสมที่สุดนะครับถ้าตามมารยาทเวลาก็ถาม Would you like มันเป็นคำถามที่คำถามที่สุภาพนะครับเธออยากไปด้วยหรือเปล่าฉะนั้นเวลาเราตอบก็ต้องแบบสุภาพก็คือ I'd love to นะครับก็คือฉันก็อยากไปด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่ อเขาบอกว่าฉันก็อยากไปเหมือนกันขอบคุณมากนะที่เชิญฉันนะครับทีนี้แซมก็บอกว่า not at all ไม่เป็นไรนะครับคำว่า not at all คือไม่เป็นไรนะครับข้อ10เนี่ยช้อยแต่ละช้อยไม่ละบ้างเขาบอกว่าแซมก็จะพูดว่า I'll pick you up at 6 then งั้น pick you up pick someone up นะครับตรงนี้แปลว่าไปรับเดี๋ยวฉันไปรับเธอตอน6โมงนะข้อ2เขาบอกว่า you'll wait for me เธอจะรอฉันเธอจะรอฉัน where shall we meetเราเจอกันที่ไหนเราจะไปเจอกันที่ไหนดีข้อที่4 Let me see you soon เดี๋ยวเราไว้เจอกันเร็วๆนี้นะกับข้อที่5 How about seeing you later then งั้นถ้าเราไว้เจอกันวันหลังล่ะนะครับทีนี้นะครับเราต้องดูความเหมาะสมว่าขอบคุณจะพูดว่าอย่างไรต่อนะครับในเมื่อลิสก็บอกว่าเอ้ยขอบคุณมากนะที่เชิญฉันนะครับแซมก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะครับทีนี้เนี่ยเราจะบอกว่าแซมจะพูดว่า You wait for me เธอจะรอฉันเขาจะพูดแบบนี้ไหมครับไม่มีทางนะครับกับข้อ4เหมือนกันมันก็แปลกๆใช่ไหมครับ Let me see you soon เดี๋ยวฉันมาเจอเธอเร็วๆนี้นะครับข้อที่5ก็เหมือนกันนะครับ How about seeing you later then แล้วถ้าเกิดว่าไปเจอกันวันหลังล่ะเขาชวนไปนะครับแล้วก็บอกว่าไว้เจอกันวันหลังล่ะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่เหมาะสมมันก็ดูแปลกๆด้วยนะครับข้อที่3 Where shall we meet เราไปเจอกันที่ไหนดีถ้าเขาถามลักษณะแบบนี้เขาต้องพูดต่อว่าเราเจอที่ไหนเราไปเจอกันที่ไหนดีนะครับเจอที่ห้างเจอที่ส่วนสาธารณะนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่3มันไม่มีบริบทที่จะพูดต่อนะครับฉะนั้นข้อที่3จึงผิดข้อที่ถูกต้องจึงเป็นข้อที่1นะครับ I'll pick you up at 6 then เดี๋ยวฉันไปรับเธอตอน6โมงนะถ้างั้นนะครับ then ก็แปลว่างั้นนะครับถ้าเป็นภาษาพูดนะครับเรามาต่อกันในข้อที่11นะครับทีนี้เนี่ยข้อที่11นะครับมันจะเป็น situational dialogue นะครับจะไม่เหมือนใน10ข้อแรกนะครับเพราะว่า10ข้อแรกจะเป็น long dialogue นะครับข้อ11ลงไปนะเขาจะเรียกว่า situational dialogue นะครับก็คือเขาจะกำหนดสถานการณ์มาให้นะว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะใช้ประโยคแบบไหนในการพูดถึงจะเหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์นะครับเรามาเริ่มกันในข้อที่11นะครับเขาบอกว่า Bob wants to use his father's car tonight Bob เนี่ยต้องการจะใช้รถของพ่อของเขาคืนนี้นะครับและเขาพูดกับพ่อของเขาต้องมาดูใน choice นะครับว่าเขาต้องใช้ประโยคแบบไหนในเมื่อเขาบอกว่าเขาต้องการจะใช้รถของพ่อของเขานะครับข้อ1เขาบอกว่า Have you got a car dad พ่อมีรถหรือเปล่านะครับเขาถามว่าพ่อมีรถหรือเปล่านะครับข้อที่5 Dad let's use the car tonight พ่อเราไปขับรถกันเถอะไปขับรถกันเถอะข้อที่2 Shall I use the car tonight dad ผมจะใช้รถคืนนี้ได้ไหมนะครับกับข้อที่4นะครับเขาบอกว่า Dad am I allowed to borrow the car am I allowed ตรงนี้แปลว่าได้รับอนุญาตนะครับ to borrow แปลว่ายืม
พ่อผมได้รับอนุญาตให้ยืมรถหรือเปล่าครับข้อที่3ก็บอกว่า Dad may I borrow your car tonight พ่อครับผมขอยืมรถคืนนี้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่า may เนี่ยเป็นสำนวนในการถามเพื่อขออนุญาตที่สุภาพนะครับ may ใช้ขออนุญาตนะครับฉะนั้นเนี่ยตามสำนวนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบ๊อบต้องการจะใช้รถของพ่อของเขาฉะนั้นเขาควรจะพูดอย่างไรนะครับถึงจะเหมาะสมฉะนั้นคำตอบก็คือข้อที่3ครับเพราะว่า may เนี่ยคำนี้นะครับเป็นสำนวนที่ใช้ในการขออนุญาตนะครับเป็นสำนวนที่สุภาพต่อไปมาต่อกันในข้อที่12นะครับโจทย์เขาบอกว่า a waiter is recommending a special dish to a customer waiter ก็คือถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเขาจะเรียกว่า boy นะครับหรือบริกรนะครับ recommending แปลว่าแนะนำนะครับทีนี้เขาแนะนำ special dish dish ตัวนี้เนี่ยถ้าปกติมันแปลว่าจานใช่ไหมครับแต่ตัวนี้แปลว่าเมนูอาหารนะครับทีนี้เราอาจจะสับสนระหว่างคำว่าเมนูกับ dish นะครับทีนี้เนี่ยสองคำนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่ในตัวของมันเองนะครับคำว่าเมนูเนี่ยนะครับคำนี้ถ้าเป็นเมนูมันจะแปลว่ารายการอาหารก็คือจะมีเป็นใบมาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรายการว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับแต่ถ้า dish เนี่ยตรงตัวเลยก็คืออาหารนะครับฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกใช้ให้ถูกนะครับว่าควรจะใช้อันไหนถึงจะถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็ customer แปลว่าลูกค้านะครับทีนี้เนี่ยเด็กเสิร์ฟใช่ไหมเขากำลังแนะนำเมนูอาหารอันใหม่นะครับทีนี้ตอนนี้นะครับก็คือพนักงานเนี่ยเขากำลังแนะนำอาหารจานพิเศษให้กับลูกค้าอยู่ฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นผู้ให้บริการนะครับเขาควรจะพูดอย่างไรกับลูกค้าถึงจะเหมาะสมนะครับเราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นลำดับแรกนะครับมาดูข้อหนึ่งเขาบอกว่าต้มยำของ is very good order it ต้มยำกุ้งเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับโอ้ดีมากนะครับ order it order แปลว่าสั่งนะครับสั่งเลยอันเชียร์มากนะครับข้อที่ห้าก็บอกว่า choose ต้มยำกุ้ง too you will enjoy it เลือกต้มยำกุ้งด้วยสิเลือกด้วยสิเธอจะชอบมันเลยนะครับข้อที่2 Let's try ต้มยำกุ้ง It's very delicious Delicious ก็คืออร่อยใช่ไหมครับทีนี้คำไหนบ้างที่แปลว่าอร่อยนะครับเรามาดูกันนะครับนอกจาก delicious แล้วเนี่ยก็มีคำว่า yummy นะครับ yummy ก็แปลว่าอร่อยแล้วก็ tasty T-A-S-T-Y ไม่ใช่ T-E-S-T นะครับอันนั้นแปลว่าทดสอบนะครับเฮ้ยลองต้มยำกุ้งของเราสิลองเลยมันอร่อยนะข้อที่4ก็บอกว่า have ต้มยำกุ้ง here you like it กินต้มยำกุ้งที่นี่นะครับเธอจะชอบมันเลยข้อ3นะครับเขาบอกว่า why don't you try ต้มยำกุ้ง it's our special dish มันจะได้สอนไปแล้วครับแปลว่าอาหารนะครับมันเป็นอาหารจานพิเศษของร้านเราเลยนะทำไมไม่ลองสั่งต้มยำกุ้งดูล่ะครับมันเป็นอาหารจานพิเศษของร้านเราเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจากใน5 choice นี้เนี่ยข้อที่เหมาะสมที่สุดในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการใช่ไหมครับก็คือข้อที่3นั่นเองครับ Why don't you try ต้มยำกุ้ง It's our special dish ในข้อที่13นะครับสถานการณ์ให้มาว่า A lady drops her purse drops ก็คือทำตกนะครับทำกระเป๋าเงินตกนะคำว่า purse เนี่ยมีคำว่า wallet หรือ billfold ทีนี้คุณเนี่ยก็เก็บขึ้นมาให้นะครับแล้วก็พูดกับผู้หญิงคนนั้นว่าอย่างไรนะครับทีนี้มาดูในชอร์ชนะครับก็บอกว่า Hey miss เธอนะถ้าตามเซนส์ก็คือเธอ Here's your purse เนี่ยกระเป๋าตังค์นะครับข้อที่2ก็บอกว่า Stop there หยุดตรงนั้นเลยนะครับเหมือนสั่งหยุดตรงนั้นเลย You've dropped your purse เธอทำกระเป๋าตังค์ตกข้อ3บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนอย่าเพิ่งไปนี่กระเป๋าของคุณข้อ4เขาบอกว่าอย่าลืมกระเป๋าตังค์ไปนะคุณเพิ่งทำตกเนี่ยข้อ5เขาบอกว่าขอโทษนะครับคุณเนี่ยคุณทำกระเป๋าตังค์ตกนะนี่ครับฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็คือข้อที่5นะครับถ้าตามความสุภาพแล้วนะครับแล้วเวลาเรายื่นของให้คนอื่นใช่ไหมครับสำนวนในการพูดเนี่ยก็อย่างเช่น here it is here you areHere you go.
หรือ there you go ก็ได้นะครับข้อที่14เนี่ยนะครับ situation ก็คือ Helen has been asked to help type a report นะครับ Helen เนี่ยมีคนมาขอร้องนะครับให้ช่วยนะครับในการ type ก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์รายงานนะครับ but she has too much work แต่เขาเนี่ยมีงานเยอะมาก she politely refuses politely แปลว่าอย่างสุภาพนะครับทีนี้ refuse ก็คือปฏิเสธอย่างสุภาพนั่นเองเขาจะพูดอย่างไรนะครับในการปฏิเสธอย่างสุภาพมาดูข้อหนึ่งนะก็บอกว่า you see I'm busy busy ตรงนี้แปลว่ายุ่งนะครับเธอไม่เห็นหรอกว่าฉันยุ่งอยู่นะครับอันนี้คือการปฏิเสธในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็บอกว่า no I won't help I have no time ไม่อ่ะฉันไม่ช่วยฉันไม่มีเวลาคำว่าฉันไม่มีเวลาในฉันไม่ว่างเขาจะพูดได้ว่า I'm not free หรือ I'm not available I'm not available นะครับแปลว่าไม่ว่างนะครับ available นะครับข้อที่3เขาบอกว่า sorry I'm too busy to type anything for you ฉันยุ่งมากยุ่งจนไม่สามารถไปช่วยเธอพิมพ์อะไรได้เลยนะครับข้อที่4เขาบอกว่า I'm sorry I'm really busy right now ขอโทษนะตอนนี้ฉันยุ่งจริงๆกับข้อที่5 get somebody else have a lot of work ไปหาคนอื่นเลยฉันมีงานเยอะมากนะครับซึ่งจาก choice เนี่ยทั้งหมด5 choice ข้อที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็คือข้อที่4นั่นเองครับ I'm sorry I'm really busy right now ขอโทษนะฉันยุ่งจริงๆนะครับตอนนี้ดังนั้นข้อที่เหมาะสมก็คือข้อที่4ต่อไปนะครับเป็น situation ข้อที่15นะครับเขาบอกว่า Rose เนี่ยกำลังคุยกับจอร์จนะครับว่า a classmate ก็คือเพื่อนร่วมห้องนะครับเพื่อนร่วมห้องนะครับ who always gets top marks in class has failed an exam บอกว่าเนี่ย classmate ของเขาเนี่ยที่มักจะได้ top mark บ่อยๆนะก็คือคะแนนท็อปเลยในห้องเนี่ยสอบตกนะครับทีนี้ George is surprised and say จอร์จเขาก็ดูตกใจมากนะครับแล้วเขาก็พูดว่าจุดๆๆนะครับเรามาดูใน choice นะครับก็บอกว่าข้อ1 I thought he would คิดไปแล้วคิดไปแล้วว่าจะเป็นแบบนี้นะครับข้อที่2ก็บอกว่า oh I see รู้ละรู้นานแล้วข้อ3ก็บอกว่า well he deserves it คำว่า deserve เนี่ยแปลว่าสมควรนะครับเขาอะสมควรแล้วที่จะสอบตกนะครับข้อที่4ก็บอกว่า really I can't believe it จริงหรอไม่อยากจะเชื่อเลยข้อที่5ก็บอกว่า I expected แปลว่าคาดหรือคิดนะครับ that would happen คิดไว้แล้วว่าจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อดูตามบริบทแล้วนะครับฉะนั้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยควรจะเป็นคำว่าreally I can't believe it จริงเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับถ้าตอบข้ออื่นนี้ก็เหมือนเป็นการเยาะเย้ยเพื่อนมากจนเกินไปนะครับฉะนั้นข้อที่4ถึงถูกต้องนะครับสำหรับพาร์ทต่อไปนะครับเขาเรียกว่าพาร์ท sentence completion นะครับก็คือการเติมคำให้เต็มประโยคนั่นเองนะครับซึ่งใน Onet เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้มาเป็นคำอย่างเดียวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะมาเป็น phrase เป็นวลีนะครับให้เราดูว่าการเรียงคำในประโยคเนี่ยเติมอะไรเข้าไปถึงจะถูกต้องนะครับเรามาดูกันครับในข้อที่16เขาบอกว่า the student into the pond sat down and cried for hours นะครับเขาบอกนักเรียนจุดๆๆลงไปใน pond ตัวนี้แปลว่าสระน้ำ sat down นั่งและ cried for hours ก็คือร้องไห้นะครับทีนี้เรามาดูในช้อยนะครับว่าทุกข้อเนี่ยมีคำว่าอะไรเหมือนกันนะครับคำแรกที่มีเหมือนกันเลยคือคำว่า workbook นะครับทุกข้อมีคำว่า workbook ที่แปลว่าหนังสือนะครับหนังสือเรียนหนังสือการบ้านนะครับทีนี้เหมือนกันครับในทุกข้อจะมีคำว่า
fail, fallen, 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 fail. ซึ่งคำนี้เนี่ยนะครับมีรากศัพท์มาจากคำเดียวกันคือคำว่า fall นะครับเป็น verb ช่องที่1 นะครับ fail เป็น verb ช่องที่2แล้วก็ fallen เป็น verb ช่องที่3นะครับรากศัพท์มาจากคำเดียวกันครับก็คือ fall ที่แปลว่าตกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูทางประโยคนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาพวกคำศัพท์ในข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยไปเติมแล้วเนี่ยนะครับจะแปลว่าอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าทุกข้อเนี่ยมีคำว่า workbook กับคำว่า fail fallen นะครับที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า fall เหมือนกันนะครับก็คือนักเรียนที่หนังสือเนี่ยตกลงไปในสระน้ำเขาเนี่ยนั่งลงและก็ร้องไห้นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาสเตอร์บอกว่าเด็กนักเรียนที่หนังสือตกลงไปในสระน้ำนะครับไอ้คำว่าที่หนังสือตกลงไปในสระน้ำเนี่ยเขากำลังพูดถึงว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นหนังสือของใครแสดงว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นหนังสือของเด็กนักเรียนคนนี้นะครับถ้ามาสเตอร์บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของนักเรียนคนนี้ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งครับที่แสดงความเป็นเจ้าของซึ่งคำนี้มาในรูปแบบที่ขึ้นต้นด้วย WH นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า relative clause relative clause ก็คือการเอา WH question นะครับมาพูดขยายคำที่อยู่ข้างหน้านะครับทีนี้เนี่ยข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับเป็น student เป็นคนฉะนั้นคำ relative clause เนี่ย WH word นะครับที่ใช้อธิบายความเป็นคนนะครับคนฉะนั้นเนี่ย WH word นะครับที่ใช้นะครับอธิบายคนนะครับมันมีอยู่3ตัวคือคำว่า who whose แล้วก็ whom นะครับแต่ในข้อนี้เนี่ยมีอยู่2 choice นะครับคือคำว่า who whose นะครับก็คือในข้อที่2กับข้อที่3นะครับ that ก็ใช้ขยายคนได้ครับเพราะว่า that เนี่ยเป็นอะไรที่ universal มากนะครับใช้ได้กับทั้งสิ่งของใช้กับคนใช้กับสัตว์ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันครับระหว่าง who กับ whose เนี่ยคำไหนที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับคำที่แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยคือคำว่า whose ครับถ้าเราเลือก whose นะครับมันจะแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมครับมันจะแปลว่าเด็กนักเรียนนะครับที่หนังสือของเขานะครับตกลงไปในสระน้ำนะครับตกลงไปในสระน้ำเนี่ยเขานั่งร้องไห้นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เลือก whose ครับทำไม who ถึงไม่ถูกนะครับฟังก์ชันการใช้ who นะครับใน relative clause เนี่ยมันใช้เพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเพิ่มเติมยังไงนะครับสมมุติเราพูดถึงคนคนหนึ่งอย่างเช่นเราบอกว่า the old man ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยคำว่าที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับก็เราใช้คำว่า who is sittingThere ชายสูงวัยที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยคำว่า who ตรงนี้เนี่ยบอกข้อมูลเพิ่มเติมของ the old man คนนี้ครับ the old man who is sitting there is my grandpa นะครับนี่คือฟังก์ชันการใช้ who บอกข้อมูลเพิ่มเติมแต่ whose ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ thatใช้ขยายลักษณะเหมือนกันกับ who ครับใช้กับคนก็ได้ใช้กับสิ่งของก็ได้ใช้กับสัตว์ก็ได้ครับฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ขอทดสอบเรื่องการใช้ relative clause เรามาต่อกันในข้อที่17นะครับเขาบอกว่า my car รถของฉัน the accident would not have occurred อุบัติเหตุคงไม่เกิดขึ้น occurred แปลว่าเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูใน choice นะครับว่ามันมีคำอะไรที่เหมือนกันบ้างครับแน่นอนนะครับคำที่เหมือนกันก็มีคำว่า mechanic นะครับทุกข้อมีคำนี้หมดเลยนะครับ mechanic ก็คือช่างนะครับ tasted นะครับ tasted ทุกข้อมีเหมือนกันหมดเลยนะครับ mechanic เนี่ยคือช่างใช่ไหมครับ tasted ก็คือทดสอบหรือตรวจสอบนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าข้อไหนถูกต้องนะครับเราจะต้องสังเกตให้เป็นนะครับเรามาดูส่วนหน้าสุดของประโยคนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วยคำว่า had นะครับตรงนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่า unless if when once นะครับเรามาดูข้อสุดท้ายก่อนครับเขาบอกว่า once the mechanic had tasted ข้อ4 when the mechanic had tastedคำว่า once กับคำว่า when นะครับสองคำนี้นะครับความหมายเหมือนกันเลยนะครับก็แปลว่า
เมื่อนะครับเมื่อช่างได้ทำการตรวจสอบรถของฉันอุบัติเหตุคงไม่เกิดขึ้นถ้าเอา2ข้อนี้นะครับไปแปลเข้ากับประโยคข้างต้นนะครับความหมายก็จะแปลกๆใช่ไหมครับไม่เข้ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าความหมายมันแปลกๆ2ข้อนี้เนี่ยครับเราควรจะตัดออกไปก่อนนะครับ2ข้อนี้เราควรจะตัดออกไปก่อนทีนี้มันจะเหลือช้อยที่1 2 3นะครับทีนี้เรามาดูช้อยที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับก็คือช้อยที่3ทีนี้เรามาดูช้อยที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับก็คือช้อยที่3ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า if คำนี้ทุกคนรู้จักกันดีเลยใช่ไหมครับ if the mechanic has tasted my car would have if the mechanic had tasted my car the accident wouldn't have occurred ถ้าช่างเนี่ยได้ทำการตรวจสอบรถของฉันอุบัติเหตุคงไม่เกิดขึ้นฟังแล้วก็ดูพอได้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราสังเกตว่าถ้าตรงนี้เป็น if ทีนี้เราสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็น if เนี่ยแน่นอนตรงนี้มันจะต้องพูดถึง if clause นะครับ if clause แล้วประโยคตรงนี้เนี่ยมันลงท้ายด้วยคำว่า would would นะครับ have occur ตรงนี้เนี่ยเป็น verb ช่องที่3นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาพูดถึง if clause เป็น third conditional third conditional เป็นยังไงครับในส่วนของตรง if clause เนี่ยตรงนี้นะครับจะตามด้วย had verb ช่องที่3ซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่า past perfect แล้วข้างหลังนะครับจะตามด้วย would have verb 3ตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสูตรของ third conditional เป็นแบบนี้แต่ตรงนี้มันมาในรูป present perfect นะครับแสดงว่าผิดหรือถูกครับผิดนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่3ตัดไปก่อนทีนี้มันเหลือช้อยที่1กับช้อยที่2นะครับเราต้องเข้าใจความหมายนะครับว่าคำว่า unless แปลว่าอะไรนะครับ unless เนี่ยนะครับความหมายในตัวของมันเองแปลว่า if not นะครับถ้าไม่นะครับก็คือ unless the mechanic tasted my car the accident would not have occurred ถ้าช่างเนี่ยไม่ทำการตรวจสอบรถของฉันนะรถของฉันก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุหรอกนะครับถ้าเราเอาความหมายของข้อที่2เนี่ยไปแปลเข้ากับในความหมายของส่วนด้านหลังของประโยคนะครับความหมายก็จะประมาณว่าเหมือนเราอยากให้เขาเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ไม่สมเหตุสมผลกันอีกนะครับทีนี้มันเหลือช้อยที่1นะครับซึ่งช้อยเนี่ยเป็นช้อยที่ถูกนะครับแต่เราก็จะสังเกตว่าเอ้าในเมื่อมาสเตอร์บอกว่าเป็น if clause นะครับทำไมตรงนี้เนี่ยมันถึงขึ้นต้นด้วยคำว่า had นะครับเดี๋ยวมาฟังคำอธิบายกันครับเรามาฟังคำอธิบายเพิ่มนะครับในเรื่องของข้อที่17นะครับก็คือเรื่องconditional clause นะครับซึ่งเป็นแบบ inversion นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดู3ประโยคนี้ครับประโยคแรกนะครับจะอยู่ในรูปของ first conditional นะครับประโยคที่2คือ second conditional และประโยคที่3คือ third conditional นะครับทีนี้นะครับมาดูโครงสร้างของ first conditional ก่อนนะครับถ้าเป็น first conditional ใช่ไหมส่วน if clause เนี่ยจะอยู่ใน verb ช่องที่1นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็น will นะครับแล้วก็ verb ช่องที่1นะครับจะพูดถึง future นะครับแต่ถ้าเป็น second conditional เนี่ยนะครับส่วน if clause นะครับจะตามด้วย verb ช่องที่2นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็น would นะครับและตามด้วย verb ช่องที่1นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น third conditional นะครับส่วน if เนี่ยจะตามด้วย had แล้วก็ verb ช่องที่3นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า past perfect tense นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็น would have แล้วก็ verb ช่องที่3นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับใน first conditional ก็บอกว่า if he remembers นี่เป็น verb ช่องที่1นะครับ if he remembers his own name we will be able to help him เราก็จะสามารถช่วยเขาได้ทีนี้นะครับเวลาเราทำ first conditional นะครับที่เป็นแบบ inverse นะครับ inversion นะครับเราต้องทำแบบนี้นะครับเราตัด if ออกไปก่อนนะครับแล้วใส่คำว่า should เข้าไปแทน should he remember his own name ทีนี้เราดูตรงนี้ครับถ้าเป็น remember เนี่ยปกติเราจะใช้เราจะมีตัว s นะครับในการเติมเข้าไปใช่ไหมครับบอกเป็น singular นะครับแต่ถ้าเป็น inversion เนี่ยเราไม่ต้องใส่นะครับก็จะเป็น should he remember แบบนี้นะครับไม่มี s his own name แล้วก็We will be able to help him.
ข้อที่2นะครับประโยคที่2เขาบอกว่า if I won the lottery I would buy everything I want อันนี้เป็น second conditional นะครับตรงนี้นะครับเป็น verb ช่องที่2นะครับ won มาจากคำว่า win นะครับแล้วก็ would buy นะครับทีนี้เวลาเราจะ inverse นะครับเวลาเราจะ inverse ที่เป็นประโยค conditional clause ของ second conditional นะครับเราจะต้องใส่คำว่า were แทนเข้าไปนะครับ were เราตัด if ออกครับ were นะครับตามด้วย subject คือ I แล้วก็ตามด้วยคำว่า to แล้วตามด้วย verb ช่องที่1นะครับ were I to win the lottery I would buy everything I want นะครับส่วนอันที่3นะครับที่เป็น third conditional สังเกตนะครับว่าในประโยค second conditional เนี่ย if I won won เป็น verb ช่องที่2ใช่ไหมครับเราจะแทนที่ที่คำว่า were นะครับแทนเข้าไปในคำว่า if นะครับ were I to win นะครับเป็น verb ช่องที่1 the lottery จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็น third conditional ใช่ไหมครับมาดูประโยคตัวอย่างนะครับ if I had read your report นะครับถ้าฉันได้อ่านรีพอร์ตของคุณเนี่ย I would have acted sooner นะครับฉันก็จะได้ลงมือทำไปนานแล้วนะครับทีนี้โครงสร้างมันนะครับที่เป็น third conditionalนะครับก็จะเป็น had read ตรงนี้เป็น had บวก verb ช่องที่3นะครับเป็น past perfect นะครับแล้วก็ would have acted verb ช่องที่3นะครับทีนี้เวลาเราจะ inverse ตำแหน่งของมันนะครับก็เราตัด if ออกนะครับแล้วใส่คำว่า had เข้าไป had I read your report I wouldhave acted sooner นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เอา had ขึ้นมานะครับเอา had ขึ้นมาแทน if ก็จะเป็นแบบนี้ครับ had I read อันนี้เป็น verb ช่องที่3เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่า inversion of conditional clause นะครับเรามาต่อกันในข้อที่18นะครับโจทย์เขาบอกว่า Sarah abroad นะครับซึ่งทุกข้อมีคำว่า study นะครับก็คือเรียนนะครับเซร่าเนี่ยกำลังเรียน abroad อันนี้ก็คือ overseas นะครับแปลว่าเมืองนอกนะครับกำลังเรียนอยู่ที่เมืองนอกนะครับ she wishes she were at home to celebrate her birthday with her family tomorrow เขาเนี่ย wish ว่าเขาเนี่ยจะได้อยู่บ้านเพื่อ celebrate แปลว่าฉลองนะครับวันเกิดของเขานะครับกับครอบครัวพรุ่งนี้นะครับทีนี้เนี่ยจุดสังเกตของข้อนี้ก็คือนะครับเราต้องสังเกตคำว่า wishes นะครับ wish นะครับอย่างเช่นประโยคนี้ใช่ไหมครับ she wishes she were นะครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็น verb ช่องที่2ใช่ไหมครับถ้า wishes และตามด้วย verb ช่องที่2แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสำหรับ present situation นะครับ present situation นะครับทีนี้เนี่ยถ้ามาสเตอร์บอกว่าตรงนี้เป็น present situation ฉะนั้นประโยคข้างหน้าสถานการณ์ข้างหน้าก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็น present เหมือนกันนะครับถ้ามาสเตอร์บอกว่า which เนี่ยประโยค which ตรงนี้นะครับถ้าอยู่ใน present situation แสดงว่าส่วนที่เป็น Sarah แล้วก็ blank ไว้แล้วตามด้วยคำว่า abroad เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นส่วนที่เป็น present เหมือนกันนะครับเป็นส่วนที่มันเป็น present เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่1เขาบอกว่า had studiedตรงนี้เนี่ยเป็น past perfect นะครับอันนี้ไม่ใช่ present แน่นอนก็ตัดทิ้งนะครับนี่ก็บอกว่า will study นะครับแต่ในประโยคเนี่ย sense ของประโยคก็บอกว่า Sarah เนี่ยเรียนอยู่เมืองนอกแสดงว่าเขาไปแล้วนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่ future situation แน่นอนฉะนั้นข้อที่2ก็ตัดทิ้งนะครับทีนี้มันเหลือข้อ3ข้อ5ข้อ6นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็คือข้อที่3นะครับเซร่าเนี่ยกำลังเรียนอยู่ที่เมืองนอกนะเขาเนี่ยวิชว่าเขาจะได้กลับมาบ้านเพื่อฉลองงานวันเกิดของเขากับครอบครัวพรุ่งนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขามาไม่ได้เพราะว่าเรื่องวิชนะครับเรื่องวิชตรงนี้เนี่ยเขาใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่จริงเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้นะฮะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เหตุการณ์ที่ไม่จริงนะครับตรงข้ามกับความเป็นจริงนั่นเองซึ่งเขาอยู่เมืองนอกเขาไม่สามารถกลับประเทศได้แน่นอนนะครับข้อ5เนี่ยเป็นการเดานะครับ
ส่วนข้อที่6นะครับ has studied นะครับเป็น present perfect นะครับ present perfect นะครับ has studied ก็คือเรียนอยู่เมืองนอกนั่นนี่เขาพูดถึงตั้งแต่ในอดีตโยงขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยแต่เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันที่สุด tense ที่เป็นบอกแต่ tense เนี่ยที่บอกถึงเหตุการณ์ที่ปัจจุบันที่สุดก็คือข้อที่3นะครับเป็น present continuous tense นั่นเองทีนี้เราลองมาสังเกตดูนะครับตรงคำว่า she wishes she were ปกติใน past tense ใช่ไหมครับ verb to be นะครับที่ใช้กับ she มันควรจะเป็น was ใช่ไหมครับควรจะเป็นคำนี้แต่ในประโยค wish นะครับจะใช้คำว่า were อย่างเดียวนะครับไม่ว่าประธานจะเป็น he she it นะครับ subject เป็น singular ใช้ were อย่างเดียวนะครับเรามาต่อกันในข้อที่19นะครับโจทย์เขาบอกว่า Tom's new car is he just sold to his friend นะครับทีนี้มาดูใน choice นะครับทุกข้อเนี่ยนะครับใน choice มีคำว่า economical นะครับมีอยู่ทุกที่เลยคำว่า economical นะครับคำนี้นะครับแปลว่าประหยัดหรือถูกนะครับทีนี้นอกจากคำว่า economical นะครับยังมีคำว่า much กับคำว่า more นะครับ much more แล้วก็อีกคำหนึ่งจะเป็นคีย์เวิร์ดของคำนี้ก็คือของข้อนี้นะครับและอีกหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดของข้อนี้นะครับก็คือคำว่า than นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอคำว่า than นะครับมันจะเป็นการ comparison นะครับก็คือ comparison of adjective นะครับ comparison of adjective นะครับทีนี้เนี่ยมันมีคำว่า more ถ้ามันมีคำว่า more ด้วยนะครับแน่นอนคำนั้นเนี่ยต้องมีมากกว่า2พยางค์ขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยคำนี้ก็คือคำว่า economical นะครับทีนี้เวลาเราเรียงใช่ไหมครับแน่นอนครับก็เอาคำว่า more นะครับ economical และตามด้วยคำว่า than ทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่ามีข้อไหนที่มีการเรียงในลักษณะแบบนี้นะครับมีข้อ2กับข้อ3นะครับที่มีการเรียงลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยมันเหลืออีกคำหนึ่งก็คือคำว่า much นะครับทีนี้เนี่ย much แปลว่ามากเขาต้องการจะบอกว่าประหยัดกว่ามากนะครับทีนี้เวลาการวางคำว่า much เนี่ยต้องวางไว้หน้าคำว่า more นะครับก็คือ much more economical than มากกว่าอันที่ไอ้คำว่าอันที่นะก็คือคำว่า the one นะครับ the one ฉะนั้นเนี่ยข้อที่มีการเรียงลักษณะแบบนี้นะครับก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับ much more economical than the one he just sold to his friend รถคันใหม่ของทอมเนี่ยมันถูกกว่าประหยัดกว่ารถที่เขาขายไปให้เพื่อนของเขาทีนี้นะครับเรามาดูเพิ่มเติมครับใน choice ที่4ก็บอกว่า the more ถ้าเป็นการเรียงแบบว่าถ้าเป็นการ compare นะครับ the more อย่างเงี้ยนะครับ the adjective นะครับแล้วก็ the adjective คำแปลมันจะประมาณว่ายิ่งแล้วก็ยิ่งอะไรนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับ the more you practice the more you practiceThe better you become ยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่เรายิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับเนี่ย the more the better นะครับถ้าเป็นการใช้ the มันจะแปลว่ายิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อที่2นะครับถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อที่20นะครับเขาบอกว่า Anne could not find the book she needed for her reportแอนเนี่ยไม่สามารถหาหนังสือที่เขาต้องการนะครับเพื่อจะเอาไปทำรีพอร์ตได้นะครับทีนี้เนี่ยในข้อ1ถึงข้อ5นะครับบอกว่า so Kelly could not either and neither did Kelly but Kelly could not too and neither could Kelly and so Kelly did not นะครับเนี่ย so and but and ครับพวกนี้นะเขาจะเรียกว่าคำเชื่อมคำว่า so เนี่ยคำพวกนี้นะครับเป็นคำพวกนี้นะครับเป็นคำเชื่อมทั้งนั้นเลยนะครับ so เนี่ยก็คือดังนั้นนะครับ and และนะครับแล้วก็ but แต่นะครับทีนี้เราลองเอามาแปลเข้ากับประโยคข้างต้นดูนะครับว่ามันจะแปลว่าอย่างไรเพราะว่าทุกข้อเนี่ยบอกว่าเขาต้องการจะบอกว่าก็ไม่เหมือนกันไม่สามารถหาได้เหมือนกันนะครับก็บอกว่า and could not find the book she needed for her report ดังนั้น Kelly ก็หาไม่ได้เหมือนกัน2และเคลลี่ก็หาไม่ได้เหมือนกัน3แต่เคลลี่ก็หาไม่ได้เหมือนกันด้วย4และเคลลี่ก็หาไม่ได้ and และดังนั้นเคลลี่ก็หาไม่ได้ดังนั้นนะครับเมื่อเราลองแปลคำเชื่อมพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับ
คำที่ดูจะเข้าคำเชื่อมนะครับที่พอจะเข้ากับประโยคได้ก็คือคำเชื่อมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า and นะครับและนะครับเขาต้องการจะบอกว่า and เนี่ยหาหนังสือไม่ได้นะครับและ Kelly ก็หาไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยแต่ในข้อนี้ใช่ไหมครับมันดูเผินๆเหมือนจะเป็นการทดสอบการใช้คำเชื่อมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักนะครับเราต้องมีภูมิความรู้เรื่องการใช้ either นะครับกับ neitherในการบอกว่าเราก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราบอกว่า I don't like him ถ้าเป็นประโยคแบบนี้มาใช่ไหมครับ I don't like him ถ้าจะบอกว่าเออฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันก็เป็น I don't either ประโยคข้างหน้าเขาใช้คำว่า don't ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะใช้neither นะครับก็ยกตัวอย่างประโยคก็ยกตัวอย่างแต่ถ้าเราจะใช้ neither นะครับเราก็ยกตัวอย่างประโยคเดิมมาก็คือ I don't like him นะครับเราก็ตอบไปว่า neither do I นะครับจะกลับกันจากข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธข้างหลังก็จะอยู่ในรูป do นะครับ neither do I ข้างหน้าใช้ don't นะครับแต่ถ้าเราบอกว่า I can't swimฉันว่ายน้ำไม่เป็น I can't swim เราจะบอกว่าฉันก็ว่ายไม่เป็นเหมือนกันนะครับ I can't either นะครับก็คือฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าประโยคข้างหน้าก็ใช้คำว่า can't นะครับแต่ถ้าใช้ neither ก็จะเป็น I can't swim ฉันก็ว่ายไม่เป็นเหมือนกันแต่ใช้ neither นะครับก็คือ neithercan I นะครับ neither can I นะครับจากปฏิเสธมาอยู่ในรูป can ธรรมดานะครับสลับตำแหน่งกันนะครับเอา neither ขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยคำว่า can แล้วก็ตามด้วย subject ก็คือ I นะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูนะครับในข้อ20ทีนี้เนี่ยข้อ20ในโจทย์ข้างต้นที่เขาให้มาใช่ไหมครับมันมีคำนี้ครับคำว่า could not นะครับ Anne เนี่ย could not หาหนังสือที่หล่อนต้องการเพื่อที่จะมาทำ report นะครับหาไม่ได้และเขาต้องการจะบอกว่าและเคลลี่ก็หาไม่ได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยมันมีคำนี้ใช่ไหมครับคำว่า could ฉะนั้นเนี่ยในประโยคปฏิเสธข้างหลังเนี่ยที่บอกว่าก็หาไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมีการใช้คำว่า could เหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อที่ถูกต้องสำหรับข้อที่20คือข้อที่4นะครับข้อนี้นะครับ and neither could Kelly นะครับ neither could Kelly และเคลลี่ก็หาไม่ได้เหมือนกันนะครับสังเกตนะครับ could ตรงนี้ could not นะครับประโยคปฏิเสธนะครับทีนี้ถ้าเราใช้ neither ก็จะเป็น neither could Kelly นะครับทีนี้เนี่ยที่ข้อ2ไม่ถูกนะเพราะว่าตรงนี้มีการใช้ did แต่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมันมีการใช้ modal นะครับเช่นกันกับข้อที่5นะครับตรงนี้เป็น did แต่ข้างหน้านะครับเป็น modal แล้วก็มีการใช้ so เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมันทำให้ประโยคดูไม่ make sense ขึ้นไปนะครับฉะนั้นข้อที่ถูกต้องฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่4นั่นเองครับข้อ21นะครับเขาบอกว่า the doctor recommended thatหมอเนี่ยเขาแนะนำว่านะครับถ้าเราเจอนะครับประโยคนะครับและลักษณะแบบนี้นะครับ recommended that มี that แบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่า subjunctive subjunctive นะครับทีนี้เนี่ย subjunctive ก็คือประโยคนะครับหรือ clause ที่ตามหลังตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่มี tense ไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะเป็น base verb อย่างเดียวนะครับก็คือไม่เติม es ไม่เติม s ไม่เติม ed อะไรทั้งสิ้นมันจะไม่ผันตาม tense นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูใน choice นะครับทุกข้อเนี่ยนะครับแชร์ verb ตัวเดียวกันคือคำว่า play ที่แปลว่าเล่นนะครับแล้วนี่มันมีคำว่า not มีคำว่า not แน่นอนครับประโยคเนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธแน่ๆนะครับทีนี้นะครับถ้าใน subjunctive นะครับประโยคปฏิเสธเนี่ยนะครับมันจะเป็นคำว่า not ตามด้วย verb ช่องที่1เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่2นะครับ not play นะครับ not is ข้อที่2เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็น the doctor recommended that little Johnny not play outdoors for a few days หมอเนี่ยเขาแนะนำว่าห้าม little John เนี่ยหมอเขาแนะนำว่าห้ามให้ Johnny เนี่ยไปเล่นข้างนอกนะครับสัก 2-3 วันนะครับสไลด์นี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของ subjunctive verb นะครับ
แล้วก็ที่เป็น adjective ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นถ้าเราเจอคำในลักษณะแบบนี้นะครับนั่นแหละคือ subjunctive นะครับก็จะมี advice ask command demand insist order propose recommend request suggest urged แล้วก็จะมี critical essential imperative necessary vital important significant recommended urgent แล้วก็ strange นะครับถ้าเราเจอประโยคที่ขึ้นต้นนะครับที่ introduce มาในลักษณะแบบนี้เนี่ยคำเหล่านั้นก็คือ subjunctive แล้วประโยคที่ตามหลังก็คือ subjunctive นะครับเรามาดูลักษณะของประโยค subjunctive นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่า it is necessary นะครับ it is necessary that นะครับเราเจอคำว่า that แล้วก็ตรงนี้เป็น adjective นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่า subjunctive นะครับทีนี้ประโยคที่ตามหลังมาเขาบอกว่า he do exercise every morning นะครับเขาออกกำลังกายทุกเช้ามันสำคัญมากที่เขาจะออกกำลังกายทุกเช้าคำว่าดูนักเรียนสังเกตดูคำว่าดูนะครับปกตินะครับถ้าเป็นประโยคทั่วไปใช่ไหมครับเราเจอ subject ที่เป็น he ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น does แต่ใน subjunctive เนี่ยนะครับเราไม่เติม does นะครับมาสเตอร์บอกแล้วว่ามันจะไม่มี tense มันจะไม่เติม es มันจะไม่เติม s มันจะไม่เติม ed ฉะนั้นเนี่ยประโยคที่ตามหลังก็คือ he do exerciseexercise every morning ต่อไปนะครับเรามาดูในข้อที่2เขาบอกว่า I insist that Jimmy be here at 8 o'clock นะครับฉันยืนยันว่าจิมมี่เนี่ยต้องอยู่ที่นี่8โมงแล้วนะครับปกติเนี่ยนะครับถ้าเราเจอคำว่า be เนี่ย be ปกติมันคือ is นะครับ am หรือ are ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยใน subjunctive มันสมมติแล้วว่ามันจะไม่ผันตาม tense นะครับมันจะไม่ผันอะไรทั้งสิ้นเลยฉะนั้นนะครับมันก็ต้องใช้คำว่า be เหมือนเดิมแบบนี้นะครับปกติถ้าเราเห็นรูปประโยคแบบนี้เราจะรู้สึกว่ามันแปลกแล้วเราจะรู้สึกว่ามันผิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับดูตรง subjunctive ตรงนี้มันจะมีคำที่ introduce บอกว่าเนี่ยประโยคเนี่ยลักษณะประโยคแบบนี้เป็นประโยค subjunctive นะครับต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธเขาบอกว่า the doctor suggested thatหมอเนี่ยเขาแนะนำว่านะครับ she not eat too much pizza นะหมอเนี่ยเขาแนะนำว่าเธอไม่ควรนะครับไม่ควรกินพิซซ่าเยอะจนเกินไปนะครับปกติคำว่าไม่ควรมันควรจะเป็นคำว่า should not ใช่ไหมครับshould not eat too much pizza นะครับปกติถ้าเป็นประโยคปฏิเสธมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ใน subjunctive จะเป็นแค่ sheNot eat too much pizza เหมือนประโยคข้างต้นนี้นะครับในข้อที่22นะครับโจทย์ก็บอกว่า farmers ก็คือชาวนาเนี่ย wait in ก็คือย่ำน้ำนะครับเราลองนึกถึงชาวนานะครับเวลาเขาจะดำนาสมัยก่อนเนี่ยท้องนาใช่ไหมครับมันจะปกคลุมไปด้วยน้ำแล้วเขาก็ต้องเดินเข้าไปเนี่ยในทุ่งนาที่มีแต่น้ำเขาจะเรียกว่า wait in นะครับ wait inwater covered fields ตรงนี้คือทุ่งนานะครับทุ่งนาที่ปกคลุมไปด้วยน้ำนะครับ to set young plants นะครับเพื่อที่จะปลูกครับต้นอ่อนของพืชมัดตรงนี้ครับมัดก็คือโคลนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเขาต้องการบอกข้างหน้าครับว่าควรจะใส่อะไรดีนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีคำว่า about rice planting to plant rice planting plant the rice by planting rice นะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราขึ้นต้นประโยคอะไรก็ตามนะครับถ้าเราจะใช้ verb ในการขึ้นต้นประโยคนะครับมันจะต้องมีการใช้ to หรือเติม ing ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าตรงไหนมันขึ้นต้นประโยคแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไม่ได้บ้างนะครับมาดูแรก about planting rice เกี่ยวกับการปลูกข้าวนะเรามาดูในข้อหนึ่งนะครับก็บอกว่า about planting rice นะครับเกี่ยวกับการปลูกพืชนะครับข้อที่2นะครับถ้าเป็น to นะครับ to ตามด้วย verb นะครับแล้วก็ตามด้วยคำนามอย่างเงี้ยถ้าเป็น to ตามด้วย verb แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการบอกจุดประสงค์นะครับตรงนี้ rice planting ในข้อที่3นะครับถ้าเป็น rice planting มันจะแปลว่าการปลูก
ข้าวนะครับถ้าบอกว่าเป็นการปลูกข้าวเนี่ยตรงนี้สามารถเป็น subject นะครับของประโยคได้subject ของประโยคนะครับทีนี้เราลองมาสังเกตดูว่าในข้อ22เนี่ยมันมีคอมม่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันมีคำว่า farmers อยู่ด้วยนะครับ farmers wait in farmers เนี่ยเป็นคำนามฉะนั้นคำนามตรงนี้เป็นเสมือนหนึ่ง subject ของประโยคนะครับแล้วก็ wait in ตรงนี้เนี่ยเป็น verb นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า rice planting การปลูกข้าวการปลูกข้าวอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันควรจะเป็น subject ของประโยคได้นะครับแต่เราต้องแต่งประโยคขึ้นมาใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อ3เนี่ยตัดทิ้งไปก่อนนะครับข้อ4 plant the rice นะครับ plant the rice ปลูกข้าวปกติเนี่ยถ้าเราจะเอาverb นะครับขึ้นต้นประโยคเนี่ยนะครับถ้าจะทำให้มันถูกต้องและทำเป็น subject ของประโยคนะครับมันควรจะเติม ing ด้วยจะเป็น planting the rice การปลูกข้าวนะครับปลูกการปลูกข้าวอย่างไรเนี่ยถ้าเราเติม ing เข้าไปมันก็จะเป็นเหมือน subject ของประโยคได้แต่ตัวเนี้ย plant the rice นะครับถ้า verb ขึ้นต้นประโยคแบบนี้มันผิดนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือ grammatically incorrect นะครับข้อ5 by planting rice โดยการปลูกข้าวชาวนาย่ำน้ำเข้าไปในทุ่งนาที่ปกคลุมไปด้วยน้ำถ้าเราพูดในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะงงๆแปลกๆใช่ไหมครับเพื่อหรือโดยการปลูกข้าว by planting rice โดยการปลูกข้าวชาวนาเนี่ยย่ำน้ำเข้าไปอันนี้ก็ฟังดูแล้วงงๆใช่ไหมครับแล้วก็หรือข้อ1กับข้อ2ข้อ1เขาบอกว่า about rice planting เกี่ยวกับการปลูกข้าวชาวนาย่ำน้ำเข้าไปในทุ่งนาที่ปกคลุมไปด้วยน้ำถ้าเป็นข้อ1ถ้ามาแปลเข้ากับประโยคใช่ไหมครับมันก็ฟังดูแปลกๆอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อ1จึงเป็นออปชันที่ผิดข้อที่ถูกก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับมันจะแปลว่าเพื่อที่จะปลูกข้าวนะครับชาวนาจะต้องย่ำน้ำเข้าไปในทุ่งนาที่ปกคลุมไปด้วยน้ำเพื่อปักต้นอ่อนของพืชเนี่ยเข้าไปในดินโคลนนะครับฉะนั้นข้อที่2เนี่ยถึงถูกต้องนะครับข้อ23ก็บอกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยข้างหน้านะครับขอแบลงไว้ที่เขาบอกว่า the director นะครับ has offered a big bonus นะครับ director จะเป็นผู้อำนวยการของบริษัทสักที่หนึ่งคือตำแหน่งใหญ่นะครับเขา offer เขาให้นะครับให้ big bonus เลยนะครับทีนี้เขาก็มีคอมม่าตรงนี้นะครับคอมม่าเขาบอกว่า some of the employees จะมี employees ก็คือลูกจ้างนะครับนายจ้างก็คือ employer นะครับ employee เนี่ยยังคงนะครับยังคงอยากจะ resign คือลาออกนะครับจากบริษัทก็คือคำว่า firm ก็ได้นะครับ firm firm ก็แปลว่าบริษัทเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยในข้อที่23ทั้งข้อ1ถึงข้อ5เป็น choice นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำว่า until becauseAlthough, as soon as when นะครับ until แปลว่าจนกระทั่ง because เพราะว่า although ถึงแม้ว่า as soon as ทันทีที่นะครับแล้วก็ when เมื่อนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราทราบความหมายของคำทั้ง5คำแล้วเนี่ยเราลองเอาคำทั้ง5คำนะครับไปแปลเข้าประโยคแล้วลองฟังดูว่าถ้าเราแปลโดยการวางคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยไว้ในประโยคแล้วเนี่ยอันไหนจะฟังดูและเหมาะสมที่สุดนะครับเรามาดูในตัวแรกเลยนะครับเขาบอกว่า until จนกระทั่ง director ของเราเนี่ยได้ให้เงินโบนัสแบบก้อนใหญ่เลยแต่ก็ยังมีลูกจ้างบางคนที่ยังอยากจะออกอันนี้มันก็ฟังดูแล้วไม่เข้าพวกใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยข้อ1ก็ผิดนะครับทีนี้ข้อ2เขาบอกว่า because เพราะว่า director เนี่ยให้เงินโบนัสเยอะมากแต่ลูกจ้างบางคนก็ยังอยากจะออกอันนี้ก็ไม่เข้าพวกเหมือนกันอีกนะครับทีนี้มันเหลือข้อที่3ข้อ4ข้อ5นะครับข้อที่ถูกต้องนะครับของ3 choice ที่เหลือเนี่ยข้อที่ถูกต้องของ3 choice ที่เหลือนะครับก็คือข้อที่3มันแปลว่าถึงแม้ว่าไดเรคเตอร์เนี่ยเขาจะให้เงินโบนัสมากขนาดไหนแต่ก็ยังมีลูกจ้างบางคนนะครับที่ยังคงอยากจะลาออกจากบริษัทนะครับอันนี้ make sense ที่สุดถ้าเราเลือก as soon as ทันทีที่ director ให้โบนัสแบบก้อนใหญ่แต่ก็ยังมีลูกจ้างบางคนอยากจะออกอันนี้มันก็ฟังดูไม่เข้ากับบริบทนะครับเมื่อข้อ5นะครับเมื่อ director เนี่ยให้ big bonus แต่ some of the employees เนี่ยลูกจ้างบางคนก็ยังอยากจะลาออกอยู่ดีนะครับฉะนั้นก็ไม่เข้ากับบริบทอยู่ดีฉะนั้นข้อที่ถูกต้องจึงฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เข้ากับบริบทอยู่ดีและข้อที่ถูกต้องที่สุดจึงเป็นข้อที่3นะครับ although ถึงแม้ว่า
รามาต่อกันในข้อที่24นะครับเขาบอกว่า saturated fat นะครับก็คือไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ย are considered ตรงนี้แปลว่าถือว่า are considered bad fats นะครับถือว่าเป็นไขมันที่มันแบดถือว่าเป็นไขมันที่มันไม่ดีนะครับจุดๆๆ they increase แปลว่าเพิ่มนะครับเพิ่ม your risk ตรงนี้เนี่ยแปลว่าความเสี่ยง for heart disease ก็คือโรคหัวใจนะครับทีนี้เนี่ยในข้อ1ถึงข้อ5นะครับตัวเลือกเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า conjunction ก็คือคำเชื่อมนั่นเองนะครับ1 2 3 4 or but so yet เนี่ยอันนี้เนี่ยรวมกันนะครับเราน่าจะเคยได้ยินคำว่า fanboysนะครับ fanboys เป็นคำเชื่อม f มาจาก for a มาจาก and n มาจากคำว่า nor b but o or y เนี่ย yet s so นะครับทีนี้เนี่ย or มันแปลว่า otherwise ไม่อย่างนั้นนะครับ but เนี่ยมันโชว์ contrastมันบอกถึงความแตกต่างครับ so เนี่ยบอก result ดังนั้น yet เนี่ยก็โชว์ contrast มันคือ but นั่นเองนะครับแต่ as คำนี้เนี่ยนะครับมันแปลได้หลายอย่างมากครับแต่ในบริบทเนี่ย as นะครับมันแปลว่า because นะครับทีนี้เราลองเอาคำพวกนี้เนี่ยในข้อ1ถึงข้อ5นะครับลองไปแปลใส่ดูนะครับไขมันอิ่มตัวเนี่ยถือว่าเป็นไขมันชนิดที่มันไม่ดีเลยจุดๆ day ตรงนี้เนี่ยนะครับมัน refers ถึง bad fats นะครับเพราะว่ามันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้นะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนที่มันหายไปมันควรจะเป็นคำว่าไม่งั้นแต่ดังนั้นแต่หรือว่า because ที่แปลหรือว่า as ในข้อที่5ที่แปลว่า because นะครับข้อที่ถูกต้องของข้อนี้นะก็คือข้อที่5เพราะว่า as มันแปลว่า becauseเพราะว่ามันจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนะครับแต่ถ้าเอาช้อย1ถึงช้อย4ไปเติมมันก็ฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับไขมันอิ่มตัวถือว่าเป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีถ้าเลือกออกก็จะแปลว่าไม่งั้นเขาจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจได้นะครับมันก็ไม่เข้าดีๆถ้าใช้แต่แล้วก็ดังนั้นแล้วก็แต่เนี่ยมันก็ไม่เข้ามันไม่เข้ากับบริบทอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยที่ถูกต้องที่สุดก็คือฉะนั้นเนี่ยที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือคำว่า as ที่แปลว่า because นะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคครับที่มีการใช้ fanboys นะครับประโยคแรกก็บอกว่า I have to find a new job for I am unemployed คำว่า for ตรงนี้แปลว่า because นะครับฉันเนี่ยต้องหางานใหม่เพราะว่าฉันเนี่ย unemployed ก็คือตกงานนะครับ for แปลว่า because เนี่ยอันที่สองเนี่ย and ก็แปลว่าและตามตัวเลยนะครับเขาบอกว่า I like football and I like hockeyฉันชอบฟุตบอลและฉันก็ชอบฮอกกี้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับข้อต่อไปเขาบอกว่า nor นะครับ nor เขาบอกว่า Sarah doesn't like apples Sarah เนี่ยไม่ชอบแอปเปิล nor ก็คือและนะครับและเขาเนี่ยก็ไม่ชอบแพลูกแพเหมือนกันทีนี้เนี่ย norมันเป็นการเชื่อมมันเป็นคำเชื่อมแล้วที่ใช้เชื่อมประโยคปฏิเสธมันเป็นคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคปฏิเสธ2ประโยคด้วยกันนะก็บอกว่า Sarah doesn't like apples Sarah ไม่ได้ชอบแอปเปิลครับ nor does she like pears และเขาก็ไม่ชอบลูกแพเหมือนกันทีนี้เนี่ยสังเกตนะครับประโยคที่ตามหลังนอนจะเป็นประโยค inverse นะครับโดยการใช้ does ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วตามด้วย subject she แล้วก็ verb ไม่เติม s นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประธานเป็นประธานตรงนี้เนี่ยนะครับเป็น he she it ก็จะเป็น does ถ้าเป็น iuvday ก็จะเป็น do นะครับแต่ถ้าเป็น iuvday ก็จะเป็น do นะครับ but ตรงนี้ก็แปลว่าแต่นะครับตามตัวแล้วก็คือ show contrast I've got a home ฉันมีบ้าน but I haven't got a car แต่ฉันไม่มีรถฉันมีบ้านแต่ฉันไม่มีรถนั่นเองนะครับทีนี้ or มันจะแปลว่า otherwiseไม่อย่างนั้น
or ตรงนี้นะครับมันจะแปลว่า otherwise ไม่อย่างนั้นนะครับปกติ or มันแปลว่าหรือใช่ไหมครับแต่ในนี้ถ้ามันเป็น fanboys นะครับมันจะแปลว่าไม่อย่างนั้นเขาบอกว่า do you homework ทำการบ้านไม่อย่างนั้นเธอจะตกวิชานี้นะครับคำเชื่อมต่อมานะครับก็คือคำว่า yet นะครับมันก็คือ but นั่นเองนะครับเขาบอกว่า that car looks so small รถคันนั้นเนี่ยดูเล็กมาก yet it is spacious inside แต่มันก็ข้างในเนี่ยมันก็ดูใหญ่นะครับ spacious ก็คือใหญ่กว้างรถคันนี้ข้างนอกดูเล็กมากแต่ข้างในเนี่ยมันดูใหญ่มันดูกว้างนะครับทีนี้ so นะครับ so ดังนั้น I was so hungry so I had a sandwich ฉันเนี่ยหิวมากฉันก็เลยดังนั้นเนี่ยฉันก็เลยกินแซนด์วิชมันใช้บอก result นะครับผลนั่นเองนะครับเรามาต่อกันในข้อที่25นะครับเขาบอกว่า whenever Dara stays out late เมื่อไหร่ก็ตามที่ดาราเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับ stays out lateออกไปข้างนอกนานมากๆนะครับออกไปข้างนอกนานมากๆทีนี้ her parents แม่ของเขานะครับจุดๆอะไรนะครับทีนี้เนี่ยทุกข้อนะครับมีเหมือนกันเลยมี not มี go to bed นะครับมีคำว่า arrive home นะครับก็คือไม่นอนจนกว่าชีตรงนี้ก็คือดาราจะกลับบ้านนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูความสอดคล้องของประโยคนะครับเขาบอกว่าตรงนี้ครับ stays out stays นะครับเป็น present เพราะว่า verb เติม s ไว้ตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยประโยคข้างหลังมันก็คงจะไม่เป็น past แน่นอนใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยตัวที่มันเป็น past มีคำว่าอะไรบ้างก็คือ could นะครับฉะนั้นข้อ2ตัดไปก่อน would ก็ตัดไปก่อน did not ตรงนี้เนี่ยก็เป็น past เหมือนกันก็ตัดไปก่อนทีนี้มันจะเหลือ choice ข้อที่1กับข้อที่4นะครับทีนี้เนี่ยข้อที่ถูกต้องของข้อนี้มันคือข้อที่1นะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาราออกไปข้างนอกนานๆ her parents เนี่ยจะไม่นอนนะครับจะไม่ go to bed จนกระทั่งหรือจนกว่า she arrives home เขาจะถึงบ้านเขาจะกลับมาถึงบ้านนะครับแต่ถ้าเราเลือกข้อ4มันจะแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาราออกไปข้างนอกนานๆนะครับถ้าเลือกข้อ4นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาราออกไปข้างนอกนานๆเนี่ยแม่ของเขาไม่นอนจนกว่าเขาจะกลับมาถึงบ้านนะครับเนี่ยทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เขาเรียกว่า future with dependent time clause ก็คือนะครับรูปประโยคตรงนี้นะครับประโยคข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น future ก็คือ will นะครับ will อะไรก็ไม่รู้นะครับประโยคข้างหลังเนี่ยมันจะมีคำเชื่อมอย่างเช่นในข้อนี้จะเป็นคำเชื่อมคำว่า until ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยข้างหลังคำเชื่อม until เนี่ยจะต้องตามด้วยประโยคที่เป็น present simple present simple ก็คือ verb ช่องที่1ใช่ไหมครับเหมือนกับข้อที่1เขาบอกว่า whenever Dara stays out late her parents will not go to bed until คำเชื่อม until she arrives home ตรงนี้เนี่ย arrives home เป็น verb ช่องที่1ใช่ไหมครับ arrives home ข้างหน้าเป็น future ก็คือคำว่า willครับอันนี้เขาถึงเรียกว่า future with dependent time clause นะครับมาต่อกันในข้อที่26นะครับก็บอกว่า natural gas ก็คือแก๊สธรรมชาติเนี่ย is used ถูกใช้เป็นนะครับ fuel เชื้อเพลิง for home heating heating ก็คือให้ความร้อนเพราะว่า heat นะครับคำเดียวมันแปลว่าร้อนใช่ไหมครับทีนี้นะครับในแต่ละข้อ choice 1 2 3 4นะครับมันมีคำว่า and as well as ทีนี้นะครับเรามาดูนะครับมันจะมี choice นะครับหลายๆตัวที่ความหมายมันเหมือนกันอย่างเช่นข้อ1ข้อ2เนี่ยมันมีคำว่า and ใช่ไหมครับมันจะแปลว่าและทีนี้คำว่า as well as ก็จะแปลว่าและเหมือนกันส่วน as well นะครับที่มาจากข้อที่3เนี่ยมันจะแปลว่าด้วยนะครับทีนี้เราลองแปลนะครับ natural gas is used as a fuel for home heating and to cook as well และมา
และเอามาใช้ทำกับข้าวด้วยนะครับทีนี้เราต้องดูความเหมาะสมของประโยคแล้วก็ดูแกรมมาของประโยคด้วยนะครับเขาบอกว่า use as a fuel ตรงนี้ for อะไร for a home meeting for อะไร verb ing ใช่ไหมครับ for home meeting ฉะนั้นเนี่ยข้างหลังมันต้องมีคำว่า for เหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่5นะครับก็บอกว่า as well as for cookingnatural gas เนี่ยถูกใช้เป็น fuel เพื่อ home heating และนะครับสำหรับใช้ทำอาหารด้วยนะครับดูความสอดคล้องกันครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเขามีการใช้ for ใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้ for เหมือนกัน as well as for cooking นะครับแต่ถ้า as well ตรงนี้เนี่ยเกือบถูกนะครับเพราะว่า as well มันแปลว่าด้วยใช่ไหมแต่ถ้ามันเติม as เข้าไปมันถึงจะถูกนะครับมันจะแปลว่าและข้อที่27นะครับเราดูกันนะครับ my neighbor neighbor ก็คือเพื่อนบ้านข้อที่27นะครับเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่า my neighbor neighbor ตรงนี้ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ย is always my neighbor is always running นะครับ running อะไรนะครับจุดๆ sugar ก็คือน้ำตาล and borrowing some from me นะครับแล้วก็มายืมนะครับมายืมจากฉันนะครับทีนี้เนี่ยในช้อย1 2 3 4 5นะครับตัวนี้มันเป็น preposition นะครับ for with across out of away from นะครับมันเป็น preposition ทั้งหมดเลยทีนี้ข้างหน้า blank เนี่ยมันจะเป็นคำว่า run ใช่ไหมครับถ้า run เนี่ยมันเป็น verb ใช่ไหมครับมันจะตามด้วย preposition เขาจะเรียกว่า phrasal verb ก็คือ verb ที่ตามด้วย preposition ทีนี้เนี่ยถ้าเป็น phrasal verb ใช่ไหมครับความหมายมันจะไม่ตรงตัวนะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกว่า run for นะครับ run for มันจะแปลว่าประมาณเหมือนหาเสียงชิงเก้าอี้เงี้ยครับชิงตำแหน่งนะครับหรือจะแปลว่าหาเสียงก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็น run withต่อไปนะครับถ้าเป็น run with มันจะแปลว่าวิ่งแข่งกับนะครับถ้าเป็นคำว่า run across นะครับ run across นะมันจะแปลว่าวิ่งข้ามขับไปส่งหรือบางทีจะแปลว่าพบโดยบังเอิญก็ได้นะถ้าเป็น run out of มันจะแปลว่าหมดถ้าเป็น run away from วิ่งหนีจากอะไรนะครับทีนี้เนี่ยเราลองเอาความหมายของ phrasal verb เหล่านี้ไปใส่ดูในประโยคนะถ้าบอกว่า run for นั่งชิงเก้าอี้เพื่อนบ้านของฉันเนี่ยกำลังชิงเก้าอี้ชิงตำแหน่งน้ำตาลมันก็ไม่เข้าใช่ไหมครับไม่เข้ากับบริบทเลยถ้าเป็น run with เนี่ยวิ่งแข่งกับน้ำตาลคงไม่มีใครวิ่งแข่งกับน้ำตาลใช่ไหมครับถ้าเป็น run across ก็คือวิ่งข้ามถนนน้ำตาลเงี้ยขับไปส่งน้ำตาลเงี้ยแล้วก็ยืมจากฉันด้วยนะครับมันก็ไม่เข้ากันทีนี้มันเหลือ out of กับ away from คงจะไม่มีใครบอกว่า run away from วิ่งหนีจากน้ำตาลก็ไม่มีนะครับฉะนั้นข้อที่เหมาะสมที่สุดก็คือคำว่า run out of ที่แปลว่าหมดนั่นเองก็คือเพื่อนบ้านของฉันเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเขาชอบหมดนะครับ running out of เขาก็เลยไปยืมไป borrow some from me นั่นเองนะครับข้อที่28นะครับก็ต่อมาเขาบอกว่า Lily was that she misunderstood the information misunderstood แปลว่าเข้าใจผิดนะครับทีนี้มาดูใน choice นะครับใน choice ทุกข้อมีคำว่า shy เป็น adjective นะครับแปลว่า I แล้วก็มี verb นะครับคือคำว่า admit แปลว่ายอมรับนะครับทีนี้เนี่ยนะครับทุกข้อมัน
ทีนี้เรามาดูในแต่ละ choice นะครับใน choice ที่5ก็บอกว่า too shy that she admitted that Lily เนี่ยอายมากจนเกินไปที่หล่อนยอมรับว่าหล่อนเข้าใจผิดมันฟังแล้วมันก็ดูงงๆใช่ไหมครับอันนี้มันก็ดูไม่เข้ากับบริบทเท่าไหร่นะครับไม่เข้ากับบริบทแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยนะครับข้อ4ก็บอกว่า so shy as she was admitting as ตรงนี้เนี่ยก็คือในขณะที่ลิลลี่เนี่ยเขาอายมากในขณะที่หล่อนกำลังยอมรับว่าหล่อน misunderstood information นะครับอันนี้มันก็ดูแบบแปลกๆใช่ไหมครับข้อ3 shy enough to Lily เนี่ยอายพอที่จะยอมรับว่าหล่อนเข้าใจข้อมูลผิดพลาดไปนะครับอันนี้มันก็ฟังแล้วดูแปลกๆใช่ไหมครับที่มันเหลือข้อ1กับข้อ2นะครับเรื่องนี้เนี่ยข้อนี้นะครับเขาทดสอบเรื่องการใช้ toadjective to verb นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะครับ too shy to admit it Lily เนี่ยเขาอายเกินไปที่จะยอมรับว่าเขาอายเกินไปนะที่จะยอมรับว่าหล่อนเนี่ยเข้าใจผิดส่วนข้อ1ที่มันผิดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะใช้คำว่า to นะครับก็คืออายจนเกินไปที่จะยอมรับว่า to adjective แล้วก็ to verb นะครับฉะนั้นข้อที่ถูกต้องจึงเป็นข้อที่2นะครับต่อไปนะครับข้อที่29เขาบอกว่า people from many parts of the world were enthusiastic the Olympic Games เขาบอกว่าคนนะครับจาก many parts นะครับทุกส่วนหลายๆส่วนของโลกนะครับเขา enthusiastic ก็คือดูตื่นตาตื่นใจกระตือรือร้นนะครับจุดๆโอลิมปิกเกมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในข้อที่1 2 3 4นะครับมันมีคำว่า take part นะครับคำว่า take part เนี่ยแปลว่า participate 2คำนี้นะครับแปลว่าเข้าร่วมต่างตื่นตาตื่นใจที่จะได้เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมนะครับทีนี้เนี่ยข้อนี้เขาจะทดสอบเรื่อง collocation นะครับ collocation คือคำที่จะต้องมาด้วยกันนะครับอย่างเช่นคำว่า famous เนี่ยมีชื่อเสียงในด้านใดนะครับมีอย่างเช่นคำว่า famous ใช่ไหมครับมีชื่อเสียงในด้านใดนะครับถ้าบอกว่ามีชื่อเสียงในด้านใดเขาจะใช้คำว่า famous forinterested มีความสนใจในเรื่องมันจะต้องมาคู่กับคำว่า in อย่างเงี้ยครับเขาจะเรียกว่า collocation นะฉะนั้นเนี่ย collocation ของคำว่า enthusiastic ก็คือข้อที่5ครับ enthusiastic about taking part in about เนี่ยเป็น preposition นะครับฉะนั้น verb ที่ตามหลัง preposition ก็คือ verb เติม ing นะครับ by preposition verb เติม ing เช่นเดียวกันกับคำว่า for นะครับ verb เติม ingฉะนั้นข้อที่29เนี่ยเขาทดสอบเรื่อง collocation นะครับสำหรับข้อที่30นะครับโจทย์ก็บอกว่า a police woman ก็คือตำรวจนะครับแต่เป็นตำรวจผู้หญิงนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็น subject ของประโยคนะครับทีนี้ส่วนที่หายไปมันคือ verb นะครับทีนี้เนี่ยใน choice 1 2 3 4 5นะครับเราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนเนี่ยขึ้นต้นด้วย verb นะครับก็คือข้อที่2 4 5นะครับ3ข้อนี้เนี่ยมันขึ้นต้นด้วย verb นะครับข้อ1ตัดไปก่อนนะครับข้อ3ก็ตัดไปก่อนทีนี้นะครับข้อที่30เนี่ยเขาจะทดสอบเราเรื่อง direct กับ indirect object นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการ verb ใช่ไหมครับ verb ก็คือ gave ให้ทีนี้นะครับเรามาดูว่า direct กับ indirect object มีลักษณะอย่างไรตัวอย่างของ direct กับ indirect object นะครับถ้ามีประโยคตัวอย่างนี้นะครับเผื่อเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับก็คืออย่างเช่นว่าพ่อของฉันเนี่ยซื้อรถให้ฉัน my dad buys a car for me พ่อของฉันเนี่ย
ซื้ออันนี้เป็น verb ใช่ไหมครับซื้ออะไร a car อันนี้เป็น object นะครับเป็น object เป็นกรรมตรงซื้ออะไรซื้อรถนะครับซื้อให้ใครให้กับฉันเนี่ยเป็นคำว่ามีเนี่ยเป็น indirect object นะครับอันนี้คือกรรมตรงขึ้นก่อนกรรมรองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเขียนประโยคนี้แต่จะเอา indirect ขึ้นมาก่อนก็คือเอาเหมือนเดิมเลยนะครับ my dad buys me a car พ่อของฉันซื้อรถให้ฉันความหมายเหมือนกันแต่แค่เขาสลับเอาตำแหน่ง indirect ขึ้นมาก่อนก็คือ buys me อันนี้เป็น indirect a car เป็น directแต่แค่สลับตำแหน่งกันนะครับทีนี้เนี่ยข้อ2ข้อ4ข้อ5ที่มีการเรียงประโยคในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยข้อ4จะเป็นลักษณะของ indirect object นะครับทีนี้ indirect object คืออะไรนะครับเขา give the children นะครับอันนี้เป็น indirect นะครับแต่ถ้าเป็น direct object ก็คือ a lecture on road safety นะครับถ้าเราจะพูดประโยคนี้เป็นประโยค direct object นะครับก็คือgave a lecture on road safety for the children นะครับอันนี้เป็นลักษณะของ direct แต่ถ้าเป็น indirect ก็คือ gave the children a lecture on road safety นั่นเองนะครับข้อนี้ข้อที่ถูกต้องจึงเป็นข้อที่4นะครับก็คือเรื่อง direct กับ indirect object นั่นเองครับ appreciate your time and your energy thank you so much for learning English with me I'll see you next time for your lesson What's the matter? เกิดอะไรขึ้น? How come? ได้ไง? How unfortunate he was. เขาช่างเป็นคนที่โชคร้ายเหลือเกิน. It wasn't your fault. มันไม่ใช่ความผิดของเธอ. What's up? ว่าไง? That's good. ดีเลย. I agree with you. ฉันเห็นด้วยกับคุณ. That sounds alright. ฟังดูเจ๋งเลยI'm willing to do it. ฉันตั้งใจทำมัน. I'll pick you up at 6. ฉันจะไปรับเธอตอน 6 โมง. Here it is. นี่ครับ. He deserves it. เขาสมควรได้รับมัน. I expected that would happen. ฉันคิดไว้แล้วเชียวว่ามันต้องเกิดขึ้น.